Signal IQ Option นะครับทำกำไรได้ 99% บวกมือใหม่ก็ทำได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าคลิปนี้คืออะไรนะครับฟังให้จบนั่นเองนะผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับในคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับคลิป Signal IQ Option อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำกำไร 99% สำหรับมือใหม่ทุกๆคนที่ไม่เคยเทรด IQ Option มาก่อนเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่ม Signal นั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ผมไว้ทำการแจก Signal นั่นเองนะจะเห็นได้ว่ามันเขียนวันที่ November 13ปี2019นั่นเองนะผมก็คือวันที่13ปี2019นะครับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะผมก็คือปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนวันที่13นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแอปเนี่ยนะครับคือแอป Telegram นั่นเองนะผมซึ่งเป็นแอปที่คล้าย LINE นะครับแต่ว่าผมใช้แอปนี้ในการแจก Signal นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าสมาชิกในกลุ่มตอนนี้มีประมาณ275คนนั่นเองนะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับเราก็ได้สร้างกลุ่มใหม่แล้วนะผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวกลุ่มเก่าให้ดูก่อนนะครับแล้วเราจะไปดูกลุ่มใหม่กันอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมก็อย่างเช่นตัวอย่างนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะผมก็เป็นคู่เงิน USD JPY นะครับ call นะผมแล้วก็คู่นี้นะครับผม USD JPY call นะครับเตรียมและ go ก็นะครับผมก็คือให้เราทำการเข้าเทรดทันทีนะผมแล้วก็win นั่นเองนะผมก็คือชนะนั่นเองนะครับอันนี้คือการแจก signal ที่อยู่ในกลุ่มนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่า signal เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไร 99% เลยนั่นเองนะผมและมือใหม่ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับคู่ต่อมาก็คือGBP AUD นะผมส่วน2คู่นี้เนี่ยคือเราไม่เล่นนะผมก็2คู่นี้นะผมโกแล้วก็วินนั่นเองนะผมคือเราทำการซื้อขึ้นนะครับภาพมาวันที่26กุมภาพันธ์นะผมขออภัยครับผม26พฤศจิกายนนะผมก็คู่เงินยูโร USD นะครับคอแล้วก็โกนะผมถ้าแพ้กดต่อก็คือให้เราทำการมันิเกลนะผมโกก็คือเข้าต่อนั่นเองนะผมมันิเกลต่อแล้วก็วินนั่นเองนะผมแล้วคู่ต่อมาก็คือ USD CAD นะผมคอนะผมเตรียม
โกก็คือให้เราทำการเข้าทันทีนั่นเองนะครับ USB CD Call เนี่ยก็คือหมายความว่าให้เราทำการกดขึ้นนั่นเองนะผมหรือว่ากดสีเขียวนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็วินวินกันนั่นเองนะผมตัดภาพมาวันที่9ธันวาคมนะผม Euro AUD นะ For Call เตรียม Go นะผมก็คือถ้าเราทำการกด Call หรือว่ากดซื้อขึ้นนั่นเองนะผมนี่นะครับวันจันทร์ที่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมทำยังไงนะครับชี้ตรงนี้แล้วมันขึ้นนะผมโอเควันจันทร์ที่9ธันวาคมนะผมปี2019นะครับเวลา 10 PM ก็คือ 4 ทุ่มนั่นเองนะผม Go นะผมแพ้ไปต่อก็คือมันยังเกี่ยวนะครับ Go แล้วก็ Win 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 นั่นเองนะผมUSD JPY พุทโกวินะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มใหม่กันบ้างดีกว่านะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับกลุ่มใหม่กลุ่มนี้นะผมสร้างเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะผมขออภัยนะครับผมสับสน22กุมภาพันธ์นะผมปี2020นั่นเองนะผมก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ145คนแล้วนั่นเองนะผมก็ถามว่าย้ายกลุ่มทำไมนะครับย้ายกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มเก่าเนี่ยมีบางท่านที่อยู่ในกลุ่มมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเทรดเลยอะไรแบบนี้นะผมเหมือนอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายกลุ่มเพื่อจะคัดกรองเฉพาะคนที่เล่นจริงๆนั่นเองนะผมคนที่เทรดจริงๆนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันวันที่26กุมภาพันธ์นะผมก็อันนี้นะครับเป็นของวันพุธนะผมที่26กุมภาพันธ์นะครับปี2020นะผมคู่เงินคู่แรกก็ยูโร AUD นะให้เราทำการคอนะผมแต่ว่ากราฟมันขึ้นไปก่อนนะครับเราก็เลยข้ามมาเล่นคู่ต่อมาก็คือGBP CAD นะผมเมื่อกี้ออกนะครับ GBP CAD นะผมคอเตรียมนะผมก็คือให้เราทำการเตรียมที่จะกดคอขึ้นไปนะผมแล้วก็โกนะครับก็คือเราทำการเข้าทันทีนั่นเองนะผมแพ้ไปต่อก็คือมันยังเกี่ยวนะผมแล้วก็โกนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเขาก็พิมพ์กันมาว่าวินวินวินนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับวินหลายท่านมากเลยนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่ากลุ่มใหม่กลุ่มนี้นะครับคัดมาเพื่อเฉพาะคนที่เล่นอยู่จริงๆเท่านั้นนะผมก็เลยมีสมาชิกหลายท่านนะครับที่เขาวินแบบนี้นั่นเองนะครับGBP นะผมก็พุทนั่นเองนะผมก็คือให้เราทำการพุทลงมานะผมแล้วก็คือซื้อลงนั่นเองนะผมและแพ้ไปต่อก็คือเราทำการเข้าต่อนะครับแล้วก็วินวินวินอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมนี่คือสมาชิกที่เขาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ทำกำไรได้จริงนะครับตัดภาพมาวันที่27กุมภาพันธ์นะผมเริ่มครับนะครับ USD CHF นะผมคอเตรียมนะผมข้ามไปเพราะว่ากราฟมันขึ้นไปก่อนนะครับ Euro GBP พุทโกนะผมก็วินกันแบบนี้นั่นเองนะครับ Euro AUD นะผมพุทเตรียมนะผมก็คือเราทำการเตรียมกดลงนั่นเองนะผมโกนะผมแล้วก็ผ่านไป1นาทีก็วินกันทุกคนเลยนั่นเองนะครับวันที่27นี่ได้หลายคู่หน่อยนะผมก็เป็น Euro USD นะผมพุทเปลี่ยนนะผมโกแล้วก็แพ้ไปต่อก็คือให้เราทำการมานิเกียวนะครับแล้วก็วินวินวินอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมวินมากมายหลายท่านเลยนั่นเองนะครับผมพูดออกมาก็ USD นะครับผม AUD USD นะพุทเตรียมแล้วก็โกนะผมแล้วก็ชนะกันทุกคนเลยนั่นเองนะครับวันที่28นะผมก็ประมาณนี้นะครับข้ามมาวันที่3นะผม GBP AUD For Call เตรียมนะผมก็วินวินแบบนี้นั่นเองนะครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะผมก็ถ้าอยากดูลึกกว่านี้สามารถดูในคลิปอื่นได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าสิกนอลสามารถทำกำไรได้ 99% เลยนั่นเองนะผมแล้วก็มือใหม่ก็ทำได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรีวิวให้ดูแล้วก็จะเปิดการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับว่ามันสามารถทำได้จริงไหมสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อนะผมฟังคลิปให้จบนั่นเองนะครับและท้ายคลิปผมจะบอกว่าถ้าเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินเขาว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเอง
นะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกแนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ